ับมาติดตามนิวข่าวค่ำช่วงสุดท้ายนะครับว่าในเรื่องของการเมืองกันหน่อยครับปมการเมือง2เรื่องใหญ่ๆหนีไม่พ้นเรื่องของคุณธนาธรถือหุ้นสื่อแล้วอาจจะทำให้ถูกถอนในการเป็นว่าที่ส.ส.นะครับและอีกหนึ่งเรื่องก็คือปมสูตรคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อนั่นเองวันนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเอกฉันท์นะครับยกคำร้องปมเลือกตั้งโมฆะแล้วก็ส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นสูตรคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับเปิดเผยโดยเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินคุณรักษาเกชาแชร์ฉายครับแถลงผลการประชุมวาระพิเศษว่าที่การประชุมนั้นมีมติไม่ส่งเรื่องร้องเรียนกรณีที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าศาลปกครองวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะหรือไม่เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจและหน้าที่ที่จะเสนอเรื่องนะครับส่วนการวินิจฉัยสูตรการคำนวณหาส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ผู้ตรวจการแผ่นดินอาศัยอำนาจให้เสนอเรื่องพร้อมกับความคิดเห็นส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยต่อไปเนื่องจากที่ประชุมของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเห็นว่ากฎหมายลูกว่าด้วยเลือกการเลือกตั้งส.ส.มาตรา128อาจจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา91นะครับด้วยเหตุผลเพิ่มเติมก็คือมาตรา91ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมีทั้งหมด5อนุมาตราด้วยกันแต่กฎหมายลูกส.ส.มาตรา128มีทั้งหมด8อนุมาตราเพิ่มขึ้นมา3อนุมาตรานะครับซึ่งอนุมาตราที่เพิ่มขึ้นมามันมีการขยายข้อความนอกเหนือจากที่ระบุเอาไว้ในมาตรา91ของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเหตุให้การคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่าไงก็คือกฎหมายลูกอาจจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจมีมติส่งให้ศาลวินิจฉัยนั่นเองครับที่มาตรา128ของพรบเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมาออกอนุบัญญัติเพิ่มเติมและเพิ่มเติมข้อความต่างๆเนี่ยทำให้การคำนวณ นะครับผลลัพธ์ของจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อที่ตามเจตนารมณ์ของมาตรา91ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีปัญหาก็เท่ากับว่ามาตรา128เนี่ยมีปัญหาขัดกันกับมาตรา91ก็มีมติให้ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้สำนักงานเนี่ยแจ้งกับทางผู้ร้องแล้วก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยเร็วนะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา128อนุ4อนุ6อนุ7เนี่ยที่มันมีการบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งทำให้อนุมาตราของมาตรา128เนี่ยมากกว่าอนุมาตราของมาตรา91ตามรัฐธรรมนูญนะครับเท่ากับว่าเป็นการขยายออกไปแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมถ้อยคำบางถ้อยคำอย่างเช่นในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนว่าจำนวนส.ส.พึงมีแต่ปรากฏว่าในส่วนของทางกฎหมายลูกเนี่ยไปบอกพึงมีในเบื้องต้นซึ่งเราจะมีการคำนวณไปอีกซึ่งทำให้เกิดความสับสนและอาจจะทำให้เกิดการไปขัดกันนะครับกับมาตรา91ในบางอนุมาตราที่บอกว่าจำนวนที่จะมาคำนวณจะต้องไม่มากกว่าจำนวนที่สอที่พึงมีและการไปบัญญัติอนุมาตราเพิ่มเติมเนี่ยมันจะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่ว่านี้นะครับส่วนกรณีร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะจากประเด็นการรายงานผลการนับคะแนนที่ไม่ตรงกันปัญหาบัตรเขย่งจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์กับจำนวนบัตรแตกต่างกันอยู่9ใบผู้ตรวจการเห็นว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นการแถลงข่าวจำนวนคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลเบื้องต้นจึงไม่ใช่การกระทำที่ไม่สุจริตส่วนประเด็นการไม่นำบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์มานับรวมด้วยนั้นกกต.วินิจฉัยตามข้อกฎหมายซึ่งก็เป็นอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของกกต.ไม่ได้เข้าข่ายเป็นความผิดค่ะอีกกรณีที่ร้องนะครับว่าไม่มีการแจ้งผลคะแนนให้กับประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงปรากฏในทางปฏิบัติคือกกต.ก็ชี้แจงว่ามีการติดประกาศด้านหน้าหน่วยเลือกตั้งอยู่แล้วซึ่งประชาชนทุกคนสามารถจะไปตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นคำร้องนี้ก็ไม่ได้รับคำร้องเอาไว้พิจารณาเช่นเดียวกันนะครับมาต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะหลังจากถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากกกต.กรณีปมการถือหุ้นสื่อก็คือบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดนั่นเองนะคะซึ่งกกต.เปิดโอกาสให้คุณธนาธรมาแก้ข้อกล่าวหาภายใน7วันซึ่งชัดเจนแล้วนะคะว่าคุณธนาธรจะไปพบกับกกต. 30เมษายนนี้ในช่วงบ่ายโมงนะคะเปิดเผยโดยทางโฆษกพรรคอนาคตใหม่คุณพนิกาวานิชนั่นเองคือคุณพนิกาเนี่ยบอกว่าตอนแรกคุณธนาธรจะไป29เมษายนแต่กกต.ไม่ว่างก็เลยเปลี่ยนเป็น30เมษายนช่วงบ่ายโมงแทนนะคะส่วนเรื่องของการไลฟ์สดของคุณธนาธรกับพวกวิจารณ์พลังดูดของคสช.นะคะล่าสุดอัยการสั่งเลื่อนให้ไปฟังคำสั่งอีกครั้ง28พฤษภาคมนี้10โมงค่ะเพราะว่ายังสอบสวนพยานเพิ่มเติมไม่เสร็จสิ้นค่ะ
เพื่อความชัดเจนนะครับคุณผู้ชมเรื่องการเมืองช่วงนี้อาศัยข้อกฎหมายเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปคุยเพิ่มเติมกับอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวณิกตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับเราต้องมาพูดคุยกันในข้อกฎหมายอีกแล้วครับ2ปมใหญ่ๆที่วันนี้อยากจะขอความรู้เรื่องของสูตรคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็ปมของคุณธนาธรถือหุ้นสื่อมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนจะไปถึงการแจกใบส้มให้กับคุณธนาธรครับคือผมไม่แน่ใจนะว่าทางกกต.เนี่ยจะใช้ข้อกฎหมายข้อไหนครับนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าจะไปแจกใบส้มเนี่ยณขณะนี้เนี่ยผมก็คิดได้แต่เพียงว่ากกต.เนี่ยคงจะพาเอาการกระทำของคุณธนาธรเนี่ยไปพ่วงกับมาตรา132ครับนะครับที่บอกว่าเป็นการทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมอะไรเนี่ยนะครับครับแต่ถ้าเกิดถามผมเนี่ยคือเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยเนื่องจากว่าในพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของเขตเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดเจนในมาตรา52 53 54ในส่วนที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณสมบัติขัดตอนก่อนเลือกตั้งทำยังไงครับถ้าหลังเลือกตั้งแต่ว่าก่อนประกาศผลทำยังไงถ้าหลังประกาศผลทำยังไงครับแต่พอไปถึงตรงบัญชีรายชื่อในมาตรา61เนี่ย มีแค่ว่าก่อนเลือกตั้งทำยังไงค่ะหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขียนรายละเอียดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้เป็นการเฉพาะแล้วเนี่ยผมมองว่าอาจจะไปใช้บททั่วไปซึ่งมันเป็นเรื่องของการไปหาเสียงเรื่องของการไปดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอะไรต่างๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยนะครับครับมันจะไปเอาอันนั้นมาใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไปดูเนื่องจากว่ามันมีการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่ครับต้องไปดูครับว่าการกระทำที่ผิดกฎหมายนั่นคืออะไรก็ต้องไปดูในมาตรา151ค่ะก็ได้จะหมายประกอบข้อมูลว่าในการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยที่บอกว่าถ้าเกิดผู้ใดที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะสมัครได้ถูกไหมครับทั้งในส่วนของเขตและบัญชีรายชื่อแต่ขืนไปสมัครก็มีโทษจำคุก1ปีถึง10ปีมีโทษปรับ 20,000 ถึง 200,000 ใช่ไหมครับครับแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ใช่ตัดสิทธิ์ทางการเมืองโทษตัดระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตัดสิทธิ์เลือกตั้งนะตัดสิทธิ์เลือกตั้งเวลา20ปีอ๋อ20ปีนะคะ20ปีนะซึ่งอันเนี้ยถ้าหากว่าเราดูอ่านแล้วมันมีความผิดเกิดขึ้นถูกไหมครับก็ไปดูในพระราชบัญญัติอีกฉบับนึงคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งมาตรา41ที่ระบุเอาไว้ว่าถ้ากกต.พบว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายให้กกต.ดำเนินการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอามาตรา41ของพ.ร.ป.กกต.มาเชื่อมกับมาตรา151ของพ.ร.ป.ส.ส.เนี่ยกกต.ก็สามารถดำเนินการได้คืออาจารย์เจตกำลังจะบอกว่าขึ้นอยู่กับว่ากกต.เขาจะเอาเรื่องที่คุณธนาธรถือหุ้นสื่อไปโยงกับมาตราใดในกฎหมายลูกแต่ละฉบับถูกไหมครับใช่ทีนี้ฟังมันก็แล้วแต่ว่าจะเอาอันไหนไปโยงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาสิ่งที่ผมพูดไปโยงเนี่ยมันก็ได้แค่โทษจำคุกครับก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของคุณธนาธรครับแต่ถ้าเกิดไปโยงแบบที่หลายๆคนเนี่ยได้บอกว่าเอาไปโยงสิซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ากกต.จะทำหรือเปล่าก็คือมาตรา132เนี่ยมันไปได้ถึงขั้นยุบพรรคครับคืออาจารย์เจตคะอย่างในมาตรา151ที่อาจารย์บอกว่ามันจะไปเข้าข่ายว่าเป็นโทษจำคุกเท่านั้นทีนี้ถ้าสมมติว่ากกต.เนี่ยมีคำวินิจฉัยออกมาหลังจากประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้วอย่างนี้คุณธนาธรก็จะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองถูกไหมคะคืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ากกต.จะทำยังไงแต่ถ้าเกิดกกต.รับรองก็ไม่ได้แปลว่ารับรองแล้วรับรองเลยนะครับคือการที่คนไปบอกว่ารับรองแล้วต้องถือว่ารับรองเลยเนี่ยคือมันมีข้อมูลมีรายละเอียดหลายอย่างที่มันไม่สามารถที่จะพบได้ในระยะเวลาอันสั้นค่ะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาเขียนแล้วกฎหมายก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะใช้เวลาอันสั้นและดำเนินการสำเร็จครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการเขียนไว้หรอกครับว่าถ้าเกิดมีส.ส. 95% สามารถเปิดสภาได้ครับมันแปลว่ารัฐธรรมนูญได้เผื่อไว้ว่ามันมี 5% ที่มีโอกาสนะที่มันจะยังคงเป็นปัญหาอยู่ยังต้องดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีการรับรองไปก็ไม่ได้แปลว่ารับรองแล้วรับรองเลยนะครับเพราะเป็นเพียง 95% ถูกไหมคะต้องไปรอรับรองให้ครบ 100% ก่อนเหรอคะคือไม่ใช่ครับไม่ได้จำเป็นต้องไปรับรอง 100% ก่อนแต่ว่าในกรณีของคุณธนาธรถ้ารับรองไปก่อนไม่ได้แปลว่าถือว่ารับรองแล้วรับรองเลยค่ะนะครับแต่รับรองไปเนี่ยก็คือรับรองตามผลของการเลือกตั้งเนื่องจากว่ามันมีคะแนนมาแล้วถูกไหมครับครับแต่ถ้ารับรองไปแล้วปรากฏว่าคุณธนาธรเนี่ยท้ายที่สุดข้อมูลอะไรต่างๆที่กกต.มีอยู่ในมือระบุว่า
คุณสมบัติของคุณธนาธรเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญขัดกับกฎหมายลูกก็สามารถที่จะเพิกถอนสิทธิ์ของคุณธนาธรได้ถูกไหมครับอาจารย์เจตคะอย่างนี้เนี่ยกรณีของคุณธนาธรเรื่องของลักษณะต้องห้ามการสมัครเป็นส.ส.เนี่ยมันจะสามารถโยงไปถึงใบส้มได้อาจารย์คิดว่าโยงไปได้ไหมคะคือถ้าใช้ตามมาตรา132เนี่ยนะครับค่ะอันนั้นน่ะมันโยงไปได้อยู่แล้วแต่อย่างที่ผมเรียนถ้าใช้ตามมาตรา61เนี่ย มันไปไม่ได้ขออนุญาตย้ำไปที่มาตรา132เลยก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้หลายฝ่ายพยายามจะโยงไปถึงมาตรา132เพื่อให้แจกใบส้มใช้มาตรา132ได้อยู่แล้วนะครับโยงยังไงฮะอาจารย์เพราะว่าหลายคนยังงงว่าเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามก็อีกเรื่องนึงแต่มาตรา132ระบุถึงการที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมคือต้องไปดูอย่างนี้ครับต้องไปดูว่าในมาตรา54เนี่ยนะครับมาตรา54มาตรา53เนี่ยระบุเอาไว้ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีการไปทำสิ่งที่เรียกว่าใช้คุณสมบัติไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับครับอันเนี้ยให้ถือว่าเป็นการทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตไปด้วยอ๋ออันนั้นเป็นกรณีให้ถือว่าเป็นการทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตในเมื่อในส่วนของเขตระบุไว้อย่างนี้คนที่จะพาไปก็บอกว่าในบัญชีรายชื่อก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะไปถึงขั้นแจกใบส้มได้ถ้ากกต.โยงไปถึงมาตรา132ถูกไหมครับใช่ถูกต้องใช่ครับซึ่งมาตรา132นี่จะไปถึงขั้นยุบพรรคเลยไหมคะอาจารย์คะมาตรา132ไปถึงขั้นยุบพรรคได้ครับด้วยเหตุผลอะไรครับก็ถ้าเกิดว่าหัวหน้าพรรคนะครับไปทำการที่ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการของพรรคครับมันก็ไปถึงยุบพรรคได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านถามผมเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะไปแบบนั้นครับขึ้นตามความคิดเห็นของผมนะครับแต่ท่านถามข้อกฎหมายผมแต่ไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟังทางบ้านท่านผู้ชมจะบอกว่า เอาอีกแล้วอยู่ดีๆจะไปยุบพรรคเขาอีกแล้วไม่เราถามในข้อกฎหมายที่สามารถจะเป็นไปได้ท่านถามข้อกฎหมายผมก็เลยอธิบายข้อกฎหมายครับโอเคชัดเจนเรื่องปมของคุณธนาธรทีนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ครับอาจารย์เจตครับปมในการสูตรคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อท้ายที่สุดเนี่ยส่งไปที่ศาลเขาก็ตีตกกลับมาบอกว่าไม่ได้รับวินิจฉัยแต่วันนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติออกมาส่งให้ศาลพิจารณาแล้วนะครับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างมาตรา91ของรัฐธรรมนูญกับกฎหมายลูกส.ส.มาตรา128จนถึงตอนนี้ตอบได้ไหมครับว่ามันขัดกันหรือว่าไม่ขัดกันครับคือถ้าถามผมเนี่ยนะครับครับมันก็ต้องไม่ขัดกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคือในส่วนหนึ่งเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญถูกไหมครับครับในอีกส่วนหนึ่งผมเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ถ้าผมไปบอกว่าขัดกันเนี่ยนั่นคือกฎหมายที่ผมร่วมร่างทั้งสองฉบับมันขัดกันถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นจะอธิบายยังไงที่บอกว่าไม่ขัดครับก็อย่างที่เรียนเนี่ยครับว่าถ้าเกิดเราไปดูในรัฐธรรมนูญนะครับไปดูในรัฐธรรมนูญไอ้แนวนุ1 2 3 4เนี่ยนะครับค่ะคือแนวนุ1 2 3ที่บอกว่าโอ้ยเรียงกันมาแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วพอไปถึงมาตรา128ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยทำไมมันโยงออกมาแล้วมันกลายไปเป็น8อนุค่ะจาก4 5อนุไปเป็น8อนุครับผมยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังลองไปเปิดรัฐธรรมนูญดูในส่วนที่ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับค่ะมีประมาณ10มาตราครับทำไมออกมาเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยตั้งไม่รู้จักกี่สิบมาตราอีกตั้ง7-8เท่าครับค่ะทำไมมันออกมาอย่างนั้นได้ลองไปดูในเรื่องของคณะเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเขียนไว้ประมาณ5-6มาตราอาจารย์เจตคะด้วยความที่เดี๋ยวทางเราจะต้องเข้าข่าวพระราชสำนักแล้วเดี๋ยววันนี้ขอสรุปพูดคุยเท่านี้แล้วเดี๋ยวในโอกาสหน้าจะติดต่ออาจารย์ไปใหม่นะคะไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เจตโทนวนิกนะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ดูเหมือนจะหมดเวลาจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมลาไปก่อนเดี๋ยวรอติดตามคลิปท้ายรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ